ในห้วงปี2501ตลอดแนวชายแดนตั้งแต่ดอยแม่สลองดอยวารีดอยตุงและแม่สายจังหวัดเชียงรายพื้นที่สูงชันกันดารทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทสลับกับการทรงม้าแต่ไม่ได้ทรงแสดงพระอาการเหนื่อยล้าให้ปรากฏครั้งหนึ่งทรงม้าเพื่อเยี่ยมชาวเขาหลายเผ่าในอำเภอเทิงหลังทรงทราบทุกสาหัสเหตุจากความห่างไกลไร้สัญชาติความจนยากเร่ร่อนจึงได้พระราชทานที่ดินและพันไม้ผลเพื่อปลูกแทนฝิ่นทรงยับยั้งยาเสพติดตามแนวชายแดนโดยมิทรงใช้อาวุธแม้เพียงชิ้นเดียวทั้งยังได้พระราชทานนามสกุลและบัตรประชาชนเพื่อเปลี่ยนจากชาวเขามาเป็นชาวเราได้อย่างสมบูรณ์กระชับความต่างแห่งชาติพันธุ์และปัญหาคนชายขอบด้วยพระเมตตาและพระกรุณาอันมิอาจเปรียบได้